อย่างนครสวรรค์เนี่ยอย่างคุณสันติก็มีความพร้อมว่าเฮ้ยฉันมีโรงหนังเก่าเดี๋ยวพอดีเอาทำสิดูศิลปินทั้งหมดในประเทศไทยตอนนี้นะพวกที่มีชื่อเสียงทางด้านต่างๆกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเป็นคนนครสวรรค์ครับทั้งนั้นสวัสดีค่ะปักหมุดนครสวรรค์อุทัยธานีวันนี้นะคะเชงอยู่ที่หอศิลป์นครสวรรค์ค่ะจุดที่เชงยืนอยู่นี้นะคะเป็นใจกลางเมืองปากน้ำโพเลยค่ะนี่ก็คือโรงภาพยนตร์เก่านะคะที่ตั้งอยู่บนห้างแฟรี่แลนด์สรรพสินค้านะคะตอนนี้ก็ถูกปรับปรุงมาเป็นหอศิลป์นครสวรรค์ค่ะเป็นหอศิลป์แรกของจังหวัดเลยนะคะภายในก็จัดแสดงภาพนิทรรศการแล้วก็ศิลปะต่างๆของศิลปินค่ะหอศิลป์นครสวรรค์เนี่ยนะคะก่อตั้งขึ้นโดยศิลปินชาวจังหวัดนครสวรรค์และคุณสันติคุณาวงศ์ค่ะกรรมการผู้จัดการของแฟรี่แลนด์เนี่ยนะคะร่วมกันก่อตั้งแล้วก็สร้างปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้เป็นหอศิลป์ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะนี่ภายในก็จัดแสดงรูปภาพต่างๆมากมายนี่นะคะเป็นงานผลงานศิลปะอีกชิ้นนึงที่บ่งบอกถึงสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนครสวรรค์อยู่ในคำขวัญด้วยนะคะบึงบอระเพ็ดค่ะเป็นปลาต่างๆนะคะในบึงบอระเพ็ดโดยใช้สังกะสีค่ะนี่เป็นสังกะสีนะคะมีสนิมด้วยมาทำแล้วอีกฝั่งนึงก็ทาสีดำนะคะแล้วก็จัดแต่งค่ะเป็นจุดอีกจุดนึงที่สามารถมายืนชมผลงานได้นี่เหมือนน่าจะเป็นปลาเสือตอมีปลากรายด้วยนะคะมีปลาเป็นปลาบึงในบึงบอระเพ็ดค่ะโดยใช้สังกะสีจัดแสดงนะคะถ่ายรูปสวยแล้วก็จัดแสงสวยงามมากค่ะนี่เชนจะพาไปดูผลงานต่างๆของศิลปินนะคะก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ศิลปินจากทั่วประเทศภาพถูกรวบรวมมาเพื่อจัดแสดงในหอศิลป์แห่งนี้ค่ะหอศิลป์แห่งนี้นะคะก่อตั้งโดยศิลปินและคุณสันติโดยยังไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากทางภาครัฐเลยนะคะแต่พวกเขาเริ่มต้นไปแล้วค่ะโดยคุณสันติบอกว่านี่คือหนึ่งในการสานต่อ1สาขาของกฎบัตรนครสวรรค์นครสวรรค์ชาร์เตอร์นะคะเป็นการสานต่อเมืองแห่งศิลปะค่ะในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้4จังหวัดนะคะโดยทำสำเร็จไปแล้ว3จังหวัด1ในอีก1จังหวัดที่เหลืออยู่เนี่ยก็เราปั้นให้นครสวรรค์เนี่ยค่ะเป็นเมืองแห่งศิลปะอีก1เมืองที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวภาพผลงานที่จัดแสดงข้างในนี้มากมายเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาชมได้ภาพนี้ของคุณวสันต์ค่ะนี่นะคะละครฉากโสโครกค่ะแล้วก็ละครฉากเขมือบป่าทำลายต้นน้ำนะคะของคุณวสันต์ก็จัดแสดงเอาไว้ที่นี่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆสามารถมาขึ้นมาเที่ยวชมได้นะคะอยู่ทางฝั่งโรงภาพยนตร์เก่าที่แฟรี่แลนด์ค่ะเดินขึ้นมาชั้น2ค่ะก็จะเป็นห้องจัดแสดงศิลปะหมุนเวียนนะคะอนาคตตึกนี้มี3ชั้นนะคะชั้นล่างเนี่ยอนาคตจะถูกปรับปรุงให้เป็นห้องขายของที่ระลึกค่ะขายของซูเวเนียร์นะคะพอเดินขึ้นมาที่ชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นห้องจัดแสดงศิลปะแบบหมุนเวียนค่ะแล้วก็ชั้นที่3นะคะที่เป็นชั้นของโรงหนังเก่าเนี่ยเมื่อขึ้นไปแล้วนะคะก็จะถูกปรับปรุงให้เป็นอาร์ตมาร์เก็ตค่ะเป็นอาร์ตสเปซของคนนครสวรรค์นะคะและนี่คือปักหมุดคอนวันอุทัยวันนี้ค่ะสถานที่โอเคมันก็ตอนนี้ก็ประมาณ 80% ขาดห้องน้องห้องน้ำขาดอะไรนั่นเองขาดแอร์นครสวรรค์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการหอศิลป์เริ่มต้นตั้งแต่เราใช้กฎบัตรเมืองนครสวรรค์กำหนดว่านครสวรรค์เป็นเมืองศิลปะก็รณรงค์จนกระทั่งรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยในปี62มาประกาศว่านครสวรรค์เป็นเมืองศิลปะแต่สมมติว่าเรามีข้อมีเช็คลิสต์6ข้อเราทำได้4ขาดอีก2เราก็ไปทำให้จบแล้วเราก็สามารถเป็นเมืองศิลปะได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอหลังประกาศตอนนั้นเราจบเสร็จเราก็มาจัดงานศิลปินไทยอเมริกันเราเชิญศิลปินอเมริกัน
มา10คนแล้วมีศิลปินไทยมีศิลปินแห่งชาติของไทยหลายคนเข้ามาร่วมกันจัดงานแสดงศิลปะคือมาทำงานศิลปะที่นี่ทำแล้วก็จัดแสดงเสร็จก็มอบงานให้เทศบาลเพื่อจะมาใส่หอศิลป์ถ้าวันที่เราเปิดหอศิลป์แต่พอมาถึงเจอโควิดทุกอย่างก็จบทุกอย่างจบจนกระทั่งวันที่19ธันวาท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านมาเสร็จท่านก็พูดเรื่องหอศิลป์ว่ามันน่าจะทำหอศิลป์นะแล้วก็น่าจะรณรงค์ให้เป็นเมืองศิลปะและน่าจะเป็นเมืองที่จัดงานอาร์ตเบียนนาเล่ครั้งที่4ต่อจากเชียงรายเมืองศิลปะเนี่ยเราเหลือโอกาสเดียวเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีแค่4ตอนนี้มีกระบี่มีโคราชมีเชียงรายภาคกลางคือต้องเป็นนครสวรรค์ถ้าเราเป็นเมืองศิลปะเสร็จเราจัดอาร์ตเบียนนาเล่เมืองจะได้อะไรเขาบอกคร่าวๆทางกระทรวงก็จะจัดงบประมาณ120ล้านมาลงที่เมืองเพื่อสร้างงานศิลปะทั่วเมืองคนจะเข้ามาเที่ยวแล้วเมืองเราก็จะสมบูรณ์ด้วยสิ่งสวยงามเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป้าหมายสุดท้ายที่เราอยากจะเป็นก็เป็นภาพซีรีส์นะอาจจะตั้งแต่โพเพจนกระทั่งดำมืดแล้วก็สว่างหรืออะไรประเภทอย่างนี้นะซึ่งอาจจะต้องให้ท่านมาชี้แจงศิลปินท่านที่สองนี่เป็นของชื่อแป้งนะวัฒนโชติปุงกเตชะ เป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลมากมายจัดงานเรียกว่าส่งงานไปต่างประเทศมากมายแล้วก็มีคอนเนคชั่นที่ดีกับต่างประเทศศิลปะเนี่ยมันบางทีมันดูเหมือนห่างไกลจากคนนะแต่ศิลปะเนี่ยถ้าหมอนครสวรรค์เนี่ยเด็กจะเป็นอะไรหรือพ่อแม่อยากให้เด็กเป็นอะไรโอ้ยต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรถูกไหมทุกคนก็เป็นแบบนี้หมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันมีด้านเดียวมีด้านเดียวมันไม่มีด้านความสวยงามทั้งด้านอะไรขึ้นมาเลยความจริงถ้าเป็นหมอแต่รู้จักศิลปะด้วยก็จะเป็นหมอที่ดีและมีความสุขไม่ใช่หมอโอ้โหแม่งหน้าตาเคร่งเครียดถูกไหมหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นวิศวกรก็เป็นวิศวกรที่มีศิลปะในหัวใจรู้จักเสพงานศิลปะเขาก็จะเป็นวิศวกรที่ทำงานได้ดีขึ้นมันตรงนี้ประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าศิลปะเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าบ้านเมืองไหนมีศิลปะบ้านเมืองนั้นเจริญทั้งวัตถุและทั้งจิตใจแล้วทำไมไม่ให้บ้านเราเด็กบ้านเรามีความเจริญทางด้านจิตใจแบบนี้ล่ะถามว่าตอนนี้มีไหมมีเด็กที่สนใจศิลปะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปต่อเพราะไม่รู้จะไปยังไงพ่อแม่ก็ไม่สนับสนุนครูก็ยิ่งไม่สนับสนุนใหญ่ครูบอกโอ้ศิลปะแล้วโอ้ยท้ายแถวไม่เอาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการปิดกั้นความงอกงามในจิตใจของเด็กนครสวรรค์เราเชื่อว่าถ้ามีศิลปะเขาจะมีความสุขแล้วเราไม่ให้เด็กบ้านเรามีความสุขอีกอย่างนึงถ้าบอกว่าบ้านเมืองที่เจริญเนี่ยเขาก็มีศิลปะนำทั้งนั้นน่ะนะฮะงั้นเราบอกเราไม่ต้องตามแบบเขาแต่อันนั้นเป็นการแสดงว่าการมีศิลปะมันช่วยทางด้านจิตใจและก็ช่วยทางด้านไอ้ productivity ให้มันสูงขึ้นด้วยผมเองก็เป็นศิลปินนักเคลื่อนไหวทำกิจกรรมในสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรนะครับแล้วงานนี้ก็คือฉากละครฉากเขมือบป่าทำลายต้นน้ำก็ประเด็นก็โฟกัสเรื่องเกิดแม่วงแก่งเสือเต้นอะไรเงี้ยที่ช่วงนั้นก็หลังปี33เนี่ยคนก็ประชาชนก็เคลื่อนไหวที่จะอนุรักษ์ป่าไม้อะไรไว้นะครับก็เราก็ไปผมก็ศิลปินเองก็ไปผมก็พาศิลปินเข้าไปลงหมู่บ้านร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อจะเรียกร้องต่อต้านเขื่อนกันแล้วก็ที่บ้านเราเองเนี่ยนครสวรรค์เนี่ยจะมีเรื่องพวกแม่วงคนก็อยากจะทำลายที่เราบอกว่าธรรมชาติป่าไม้มันก็มีน้อยเต็มทีแล้วเขาเริ่มต้นตั้งแต่ปี33หยุดทำลายป่าตั้งแต่แก่งเสือเต้นแต่บ้านแม่วงเองเราก็จะทำผมก็เลยเขียนรูปนี้ขึ้นมาแต่เขียนเนี้ยผมเขียนต่อหน้าที่รัฐสภาเลยนะครับแล้วก็เขียนไป8ชิ้นก็มีคนไปช้อปปิ้งนะครับก็ไปแบบสะสมไว้ในช่วงนั้นแต่ก็เลยมี2ชิ้นที่ผมเก็บไว้นี่ก็29ปีแล้วเกือบ30ปีแล้วนะผมก็เลือกเอามานำเสนอเพราะว่าเรากำลังเป็นหอศิลป์นครสวรรค์นครสวรรค์เองเป็นต้นน้ำเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่า
ป่าตะวันตกพื้นใหญ่ซึ่งทั้งตากนครสวรรค์อุทัยธานียาวไปถึงกาญจนบุรีเมืองกาญนะครับทุกใหญ่เลยสวนมาถึงซึ่งมันยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้มันมนุษย์สร้างไม่ได้ป่าธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นคนที่นี่และมีที่ราบอุดมสมบูรณ์เราจะคงรักษาไว้ให้ยาวนานก็เลยสร้างนี่ไว้และอีกรูปนี้ก็นครฉากสุโขทัยก็เป็นเรื่องที่การสร้างสถานการณ์ในภาคใต้หลายๆเรื่องการที่ไฟไหม้ห้วยขาแข้งและอันนี้การแกล้งพระประจักษ์ในเรื่องเราผมก็ประมวลสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นการวางระเบิดเผาโรงเรียนการที่เกณฑ์คนมาให้เราต้องการเขื่อนเราต้องการเขื่อนอะไรพวกนี้หรือว่าอันนี้เป็นปลัดต้องปิดปากปลัดเพราะว่าไปพูดเปิดประเด็นของการทำลายป่าในแต่ประคำแล้วก็นี่คือใครว่าเป็นคนที่ตัวใครว่าที่มันเป็นคนที่สร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมานะแต่ผมก็เป็นศิลปินก็ประกาศว่าข้าพเจ้ายื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ซึ่งไม่ประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐสภาซึ่งสภากฎการที่เกิดขึ้นในบ้านเราเป็นอะไรนะครับผมเนี่ยมีประสบการณ์ในการต่อสู้เรื่องหอศิลป์ในกรุงเทพมาใช่ครับเราสู้มาเป็นสิบปีกระทรวงวัฒนธรรมผมก็ต่อสู้มานะจะได้กระทรวงวัฒนธรรมได้กระทรวงวัฒนธรรมเสร็จแล้วก็ต่อสู้ว่าจะได้ร่วมสภาอีกนะนั่นคือพี่โต้งอาจารย์ไกรศักดิ์เป็นผู้นำคิดว่าเอ๊ะทำไมประเทศเรามีหลายกระทรวงมากมีกระทรวงเกษตรมีกระทรวงหลากหลายกระทรวงมหาดไทยมีอะไรแต่ทำไมไม่มีศิลปวัฒนธรรมเลยพอเราได้ขึ้นมาพระก็ยึดไปนะพระก็ยึดเราเป็นศิลป์ตรงที่ทำมันก็เป็นเรื่องปัญหาเกิดขึ้นมาอีกแล้วเอาร่วมสมัยพอร่วมสมัยก็คือว่าเราก็คิดว่าหวังว่ามันจะมีการกระตุ้นขึ้นแล้วก็มีการสร้างวัฒนธรรมจังหวัดมีอะไรเกิดขึ้นขยายมากมายแต่ปัญหาเราคือปัญหาเรื่องความเข้าใจหรือการรับรู้ของบุคลากรเราคิดว่าปัญหาของเราคือบุคลากรเราเองมาจากไหนเรามีกระทรวงเรามีตั้งอะไรขึ้นมาแล้วแต่ตัวทำคนทำงานยังอ่อนแอเพราะเราก็อยากว่ามันจะประกอบกันไปได้ยังไงผมว่าตอนนี้เราสร้างมาเกือบ20ปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นคือว่าคนในท้องถิ่นเองเนี่ยอย่างเข้มแข็งเพราะอย่างที่น่านมีหอศิลป์น่านอย่างที่โคราชก็มีแต่ส่วนมากก็คือบ้านอาจารย์อย่างบ้านอาจารย์ที่โคราชก็คืออาจารย์ทวีหอศิลป์แกก็มีความพร้อมที่จะสร้างบ้านแกเป็นหอศิลป์หรือว่าบ้านพี่เทืองที่เมืองกาญก็สร้างขึ้นมาแต่ว่าก็ห่างไกลกันไปแล้วก็ตอนหลังก็ศิลปินป่วยก็ไม่ได้ไปดูแลมันก็ทำให้ไม่มีชีวิตชีวานั้นแม้เรามีพื้นที่มีศิลปินมีคนทำงานศิลปะแต่เราต้องการความมีชีวิตชีวาความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะมันก็ต้องมีกิจกรรมมีองค์ประกอบหลายๆส่วนซึ่งทำให้เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงว่าหอศิลป์ไม่มีคนมาดูอ่ะเรามีงานที่ดีๆไว้ไม่มีคนเดินเข้ามาเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างกรณีที่ของที่น่าที่เป็นในประวัติศาสตร์ของเราบ้านเรานะครับก็อย่าง BATC เนี่ยพอเราสู้มาปั๊บพันธสัญญา10ปี40ล้านให้ต่อปีให้กับบริหารจัดการบริหารจัดการด้วยอะไรเพราะรัฐบาลเนี่ยมันมีเงินไปให้คนไปทำอะไรได้ก็ต้องมีมูลที่ศิลปะว่าทำร่วมสมัยก็มารองรับเพื่อจะต้องเอาเงินจากนั้นมาเพื่อจะบริหารจัดการเพราะว่าให้ราชการบริหารจัดการหอศิลป์เนี่ยมันคงไม่รู้ใครจะทำนะก็ถามว่าหาบุคลากรคนไหนซึ่งอันนี้มันก็เรื่องยากนะครับแม้เราตั้งกระทรวงว่าทำร่วมสมัยมาก็เรื่องยากแล้วพอทำงานแล้วขยับเคลื่อนไปยังไงในเมื่อคนทำงานก็ยังไม่เข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมเลยร่วมสมัยได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือมันต้องทำไปรู้ผิดเรียนรู้ถูกรู้ผิดไปเรียนรู้แล้วก็เพิ่มประจัดการแก้ปัญหาฉะนั้นในบ้านเราเองอย่างนครสวรรค์เนี่ยอย่างคุณสันติก็มีความพร้อมว่าเฮ้ยฉันมีโรงหนังเก่าเดี๋ยวพอดีเอาทำสิที่สุพรรณเนี่ยตอนนี้ผมไปบ้านรุ่นน้องมาพ่อเป็นเจ้าของยุ่งโรงสีใหญ่เลยก็บอกทำแต่จริงแล้วพ่อก็บอกว่าเมื่อไหร่จะไปให้คนอื่นเช่าอะไรนะไม่เห็นได้ตังค์ก็ทีเมื่อไหร่จะได้ตังค์ซึ่งผมก็บอกเข้าใจเลยเขาต้องกดดันแต่พ่อเขาบอกถ้าไม่ปีนี้ไม่ได้ตังค์เข้ามานะขายรูปไม่ได้เดี๋ยวจะให้อื่นมาเช่าแล้วให้อื่นมาเซ็งไปเลย100ปีเลยนะเอ้านั่นนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงในบ้านเราแต่ถ้าเขาบอกตัวนี้มีทำได้15ปีเขาจะมีสัญญาไว้บอกโอเคทำไปแล้วจะบริหารจัดการยังไงค่าน้ำค่าไฟอะไรกันยังไงจะอยู่ยังไงอันนี้คือปัญหานะเพราะอย่างเอาที่กรุงเทพพอถึงว่าพอกทม.มันแกล้งไหมมันลดให้ตือตัดมาให้ตัดมือไม่ให้มีเงินไม่ให้เงินบีบไม่ให้เงินนะบอกว่าวิธีการผิดอย่างนี้ไม่ได้เพื่อจะคิดว่าเดี๋ยวมึงตายกูยึดเองเพราะเป็นพื้นที่เงินทองนะ
ผมก็ต่อสู้อีกผมก็ประท้วงอีกกับผู้ว่าไอ้ผู้ว่าเนี่ยอัศวินเนี่ยต้องไปสู้มันอีกอะไรวะ10ปีกูสู้กูจะแก่ตายแล้วแล้วเวลาเราก็ผู้เฒ่าแล้วนะครับเราก็บอกว่าเราจะสู้ไปไม่สิ้นสุดถึงมาที่เราถึงว่าทางมาเจอคุณสันติพอดีแล้วก็มีไว้มีศักดิ์ศรีซึ่งเขาก็ทำตอกเรนูที่ชุมแสงทำผมตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยไว้ก็ทำดีแล้วเพราะอะไรอยู่ที่ไหนทำที่นั่นเท่าตามอัตภาพเร็วแรงเรามีในความเหมาะสมของไว้คือหนึ่งไว้เป็นครูมา15ปีแล้วก็พวกลูกศิษย์ลูกหากลายเป็นเจ้าอาสงอาเสียไปแล้วในเวลาในชุมชนเพราะฉะนั้นเดินไปไหนคนก็รู้จักเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีบุคลากรที่พร้อมมีคนที่ไม่ได้สนับสนุนอะไรหรอกไม่ต้องแค่พอติดต่อเนี่ยไม่มีใครมาขโมยรูปหรือว่ามาทำลายร้านรูปเนี่ยมันก็ถือดีแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นให้คนคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เพราะศิลปะว่าทำเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ว่าทำใครจะมาเข้าดูในงานหอศิลป์เนี่ยผมว่านครสวรรค์ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่เหมือนกันเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยทำมาอยู่ในห้างอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยเดินเข้าห้างไปดูอาหารด้วยเว้ยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแหละนี่กำลังแยกมาเอาพื้นที่ใหม่ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งนี้ปัญหาของเขาคือผมก็มองว่าทำไงให้มันดูไปดั้งยืนและมีชีวิตชีวาให้ได้นครสวรรค์เนี่ยเป็นเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวในประเทศไทยแห่งเดียวในโลกด้วยถูกไหมมันเป็นความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่มาอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นประชาชนชาวนครสวรรค์อันที่สองนครสวรรค์จริงๆเนี่ยผมเชื่อลึกๆนะผมเชื่อลึกๆว่าเป็นมีคนนครสวรรค์เนี่ยมีความเป็นศิลปินอยู่ในหัวใจอ่ะดูศิลปินทั้งหมดในประเทศไทยตอนนี้นะพวกที่มีชื่อเสียงทางด้านต่างๆกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเป็นคนนครสวรรค์ครับทั้งนั้นอย่างเช่นมีศักดิ์สิริมีสมสืบนะอันนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติทางด้านวรรณกรรมนะฮะมีวสันต์สิทธิเขตนะฮะซึ่งเป็นศิลปินท่านบอกท่านเป็นศิลปินชาติหน้าแห่งชาติหน้านะก็เข้ามาร่วมงานแล้วเราเชื่อว่าอนาคตเราจะมีศิลปินแห่งชาติอีกหลายคนจากผลงานในห้องนี้นะฮะทีนี้อย่างนี้อันที่หนึ่งภูมิประเทศอันที่สองตัวศิลปินที่มีเยอะอันที่สามเราเชื่อว่าคนบ้านเราเนี่ยมีศิลปะในหัวใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วและอันที่สี่ถ้าเรามีการส่งเสริมที่ถูกต้องโดยที่มีหอศิลป์ตรงนี้วงจรต่างๆก็จะเกิดขึ้นนครเด็กนครสวรรค์ก็เป็นเด็กที่มีความสุขแล้วก็เมืองนครสวรรค์ก็เป็นเมืองแห่งความสุขในเมื่อมันมีไอ้ตัวสุดท้ายที่ต้องการคือหอศิลป์เนี่ยนะฮะเราก็จะบอกเราจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาแต่เดิมเทศบาลต้องการสร้างที่ท่าเรือท่าข้าวมันนันทรงแต่เราคิดว่าโหมันอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะตอนนี้ที่ดินก็ยังแย่งกันอยู่เลยแล้วเราจะรอถึงชาติไหนนี่บังเอิญพอท่านพระธรรมมาพูดแบบนั้นแล้วตึกนี้มันว่างเนี่ยวะใช่ไหมแต่ตึกนี้ไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วก็ทิ้งร้างไว้หลายเป็น10ปีนะผมว่านะเข้ามาถึงโอ้โหฝุ่นหนาเป็นนิ้วๆอ่ะนะฮะแต่เราเห็นฟังก์ชันเสร็จเราก็มาเคลียร์โดยที่ฟลอร์ที่หนึ่งก็เป็นห้องซูเวเนียร์ช็อปขายงานของศิลปินห้องที่2ก็มาเป็นห้องแสดงหมุนเวียนจัดแสดงหมุนเวียนชั้นที่3ก็เป็นอาร์ตสเปซให้คนมาให้เด็กมาทำงานศิลปะทำอะไรแล้วก็เป็นโถงใหญ่ที่จะรองรับศิลปะทั้งด้านดนตรีกวีศิลป์และการแสดงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่เติมเต็มความสมบูรณ์ถ้าเราจะเป็นเมืองศิลปะให้รัฐบาลประกาศมาเราก็ครบแหละถ้าเราบอกว่าเราจะทำอาร์ตเบียนาเล่เราก็ครบแหละงั้นผมคิดว่าเราคือจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่จะทำและเราไม่รอทำเลยโดยที่อาศัยความร่วมมือจากพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งทางราชการถ้าเขาจะช่วย